This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ก้อนที่เต้านมที่พบเป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยเลยนะคะมันอาจจะเป็นซีสก้อนเนื้องอกธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นก้อนมะเร็งก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรามีอาการเจ็บส่วนใหญ่แล้วก้อนที่เจอค่ะมันจะเป็นซีสหรือว่าเป็นพวกถุงน้ำแต่ว่าถ้าเราไม่มีอาการเจ็บอันนี้ต้องสันนิษฐานกันเลยว่าอาจจะเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นได้สามารถพบได้ทั้งในเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะคะผู้ชายเนี่ยมีโอกาสพบได้ประมาณ 1% ค่ะถ้ามีคนอยู่100คน99คนจะเป็นในเพศหญิงแล้วก็อีก1คนจะพบได้ในเพศชายฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องทำอย่างไรเมื่อเราพบก้อนที่เต้านมนะคะมันใช่มะเร็งหรือเปล่านะคะเราอาจจะด้วยความเคยชินหรือว่ารู้ว่าถ้าเกิดจับเต้านมไปแล้วเนี่ยมันมีก้อนเนี่ยอาจจะนำไปเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศินีเต็งพานิชกุลภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะก็คือแน่นอนเราเคยได้ยินกันวิธีการตรวจเต้านมอย่างง่ายๆด้วยตนเองก่อนคือการที่จะคลำที่เต้านมนะคะแล้วเจอก้อนเอ๊ะดูมันผิดปกติเนี่ยทุกคนก็จะเกิดความกังวลแล้วค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามันจะเป็นมีก้อนแต่มันเป็นอย่างอื่นได้คะอาจารย์ค่ะก้อนที่เต้านมที่พบนะคะมันเป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยเลยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นซีสเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นก้อนมะเร็งก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าก้อนที่พบนี่นะคะถ้าเรามีอาการเจ็บร่วมด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก้อนก็จะเป็นที่เจอค่ะมันจะเป็นซีสหรือว่าเป็นพวกถุงน้ำนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอาการเจ็บอันนี้ต้องสันนิษฐานกันเลยว่าอาจจะเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นได้นะคะซึ่งก้อนที่เจอเนี้ยค่ะเราอาจจะเคยคุ้นชินว่าเอ๊ะก้อนมะเร็งเต้านมน่าจะเป็นในเฉพาะผู้หญิงนะแต่จริงๆแล้วสามารถพบได้ทั้งในเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะคะอ๋อคือจริงๆผู้ชายก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้เพียงแต่แค่ว่าอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงหรือเปล่าคะในลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะคือผู้ชายเนี่ยมีโอกาสพบได้ประมาณ 1% ค่ะสมมุติว่าง่ายๆว่าถ้ามีคนอยู่100คนเนี่ย99คนจะเป็นในเพศหญิงแล้วก็อีก1คนจะพบได้ในเพศชายค่ะสัดส่วนน้อยกว่าเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็นิ่งนอนใจไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้สำหรับคุณผู้ชายเช่นเดียวกันนะคะแล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอฟังแบบนี้ละในเมื่อผู้ชายก็มีความเสี่ยงด้วยเนี่ยการตรวจคัดกรองมะเร็งจะเป็นลักษณะเหมือนกันไหมคะหรือว่าได้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะวิธีเดียวกันได้เลยค่ะแล้วมีวิธีอะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ได้อธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะเราก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆนะคะก็คือการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะแล้วก็การตรวจแมมโมแกรมนะคะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการตรวจที่ทุกคนนะคะสามารถทำได้เองเลยทำได้ด้วยตนเองนะคะโดยการที่เราสังเกตดูว่าเต้านมของเราเนี้ยมันมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คลำเต้านมด้วยนะคะนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าในการที่เราจะสังเกตดูความผิดปกติของเต้านมอะค่ะมันก็จะเป็นการดูเต้านมภายนอกนะคะว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะทำการสังเกตโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกก่อนนะคะเราจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ดูเต้านมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ให้เราเนี้ยวางมือนะคะไว้ที่ด้านข้างลำตัวนะคะหรือว่าเราอาจจะยกแขนขึ้นเหนือศีรษะก็ได้นะคะแล้วก็วางแขนไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็โน้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนะคะก็ทำทั้ง3ท่าดูสังเกตดูว่าเต้านมทั้งสองข้างของเราเนี้ยมันมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะคะโดยที่เราก็จะต้องดูขนาดของเต้านมก่อนว่าขนาดเต้านมทั้งสองข้างเนี้ยมันมีขนาดเท
ท่ากันต่างกันอย่างไรข้างนึงใหญ่มากข้างนึงเล็กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะดูรูปร่างของมันด้วยนะคะดูหัวนมด้วยนะคะดูสีผิวด้วยว่ามันมีสีผิวเปลี่ยนไปจากเดิมไหมที่เราเคยเห็นอยู่เป็นประจำของเรานะคะอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้ค่ะเรื่องของรูปร่างเต้านมปกติแล้วมันไม่เท่ากันหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบบางคนถนัดขวาก็อาจจะแบบว่าสั่งฝั่งขวามันอาจจะใหญ่กว่าข้างซ้ายนิดนึงอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะห่างกันแต่ไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้ความผิดปกติปุ๊บสองข้างเฮ้ยมันไม่บาลานซ์กันเลยอันนึงใหญ่เกินอันนี้ก็เออทำไมมันใหญ่เกินอ๋อใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรามีก้อนที่เต้านมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะเต้านมข้างนี้ทำไมมันดูใหญ่กว่าผิดปกตินะอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเราก็จะสังเกตเต้านมของเราทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าโอเคขนาดหน้าอกเต้านมของเราเป็นขนาดนี้เอ๊ะวันนี้เรามาดูเฮ้ยทำไมเต้านมข้างนี้ของเรามันดูใหญ่กว่าปกตินะอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสิ่งผิดปกติที่อยู่ข้างในก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอาศัยการสังเกตตัวเองในทุกๆวันด้วยเวลาที่แบบเราอาบน้ำอาจจะมีกระจกเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยเนาะได้แบบสำรวจตัวเองได้อะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอาจารย์ปกติเราจะไว้สองหน้าอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็ขยับลงมานิดนึงสองเต้านมด้วยค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วสีของหัวนมอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าสีที่แบบเต้านมเราไม่น่ามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นสีชมพูอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับเม็ดสีของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเม็ดสีของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนบางคนก็จะสีชมพูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะคล้ำนิดนึงแต่ในบางคนก็อาจจะไปทำสีหัวนมมาใช่ไหมคะแบบนี้ก็จะดูยากนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าแบบมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมีการสัญญกรรมเต้านมกันเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คนที่ไปทำเต้านมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสังเกตตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะก็คือดูอันนี้เป็นการดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะเราดูว่ามันมีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรก่อนเนี้ยค่ะอันนี้เป็นการแบบตรวจดูเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นทีนี้ก็ความผิดปกติที่แบบเราจะเฮ้ยมันมีความเสี่ยงแล้วอันนี้คือมันจะมีอะไรบ้างคะให้เราสังเกตเห็นไหมคะค่ะเมื่อเราดูภายนอกแล้วนะคะว่าเอ๊ะมันหัวนมอาจจะมันมีลักษณะแปลกๆเต้านมอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันนี้เราก็ดูลึกลงไปก็คือว่าผิวของเต้านมของเราเนี่ยค่ะมันมีรอยบุ๋มหรือไม่นะคะบางคนก้อนถ้ามีก้อนขึ้นใช่ไหมคะก้อนอาจจะอยู่ลึกมากเนี้ยค่ะมันก็จะดึงรั้งผิวหนังของเราเนี่ยให้บุ๋มลงไปเนี้ยค่ะได้หรือบางคนก้อนอาจจะอยู่ที่ผิวมันก็จะทำให้เต้านมของเราเนี่ยตรงบริเวณนั้นนะคะนูนขึ้นมาให้เห็นชัดได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเต้านมแบบว่าเล็กๆใช่ไหมคะมันแล้วมันก้อนมันอยู่ผิวมากตรงเนี้ยมองแป๊บเดียวก็จะเห็นเลยว่าโอ้มีอะไรแปลกๆนะมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ในเบื้องต้นใช่เลยหรือว่าเราอาจจะดูตรงที่บริเวณผิวหนังก็ได้นะคะอาจจะเป็นแผลหรือมีการอักเสบอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี้ยก้อนมันอาจจะแบบก้อนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ผิวหนังของเราเนี้ยผิวหนังเต้านมของเรามันจะเล็กบางเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยก้อนใหญ่มากมันก็อาจจะแตกเป็นแผลให้เราได้เห็นมาก็ได้หรือว่าผิวหนังบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีเปลี่ยนไปมันคล้ายๆผิวส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะผิดปกติที่เต้านมอาจจะปกติหรืออาจจะเกิดผิดปกติที่หัวนมก็ได้นะคะอาจจะหัวนมบุ๋มหรือว่ามีน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรอันนี้ค่ะที่ออกมาจากหัวนมอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งผิดปกติละที่เราอาจจะต้องแบบเอ๊ตั้งเอ๊ในใจว่าน่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบว่าต้องสังเกตตัวเองคืออย่านิ่งนอนใจว่ามันจะไม่มีอะไรหรือว่าเดี๋ยวมันจะหายไปมันก็จะอย่างเงี้ยให้เราเห็นวันนึงไม่เห็นเดี๋ยววันนึงอีกก็ต้องเห็นจนได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะจะไม่เห็นก็คือในรายที่เต้านมมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ก้อน
เบื้องต้นก้อนอาจจะยังเล็กแล้วก็ก้อนมันอาจจะอยู่ลึกอย่างเงี้ยค่ะเรามองภายนอกอาจจะมองไม่เห็น อย่างที่บอกอะค่ะการสังเกตเนี่ยเป็นการดูผิวเผินภายนอกแค่เห็นว่าโอเคผิวเต้านมของเราเนื้อนมของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะมากไปกว่านั้นอ่ะสังเกตและดูแล้วที่บอกว่าต้องคลำเต้านมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าจะใช้วิธียังไงถึงจะถูกต้องอะคะค่ะเมื่อเราดูลักษณะภายนอกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจคำเต้านมของเรานะคะซึ่งในการตรวจคำเต้านมเนี้ยค่ะเราก็จะใช้ส่วนปลายของนิ้วมือนะคะนิ้วมือที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะใช้3นิ้วส่วนปลายกดลงไปเบาๆนะคะที่บริเวณเต้านมนะคะหลังจากนั้นก็จะเพิ่มแรงกดลงไปนะคะอีกระดับหนึ่งให้กดแรงขึ้นนะคะแล้วก็กดแรงอีกระดับหนึ่งให้เป็น3ระดับนะคะในตำแหน่งเดียวกันนะคะเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆให้ทั่วเต้านมนะคะเน้นนะคะว่าต้องทั่วเต้านมแล้วก็เวลาตรวจอย่างเงี้ยค่ะต้องพยายามอย่ายกนิ้วมืออะค่ะต้องให้นิ้วมือเนี้ยสัมผัสที่บริเวณเต้านมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจังหวะที่เรายกนิ้วอย่างเงี้ยมันอาจจะข้ามตรงส่วนนั้นแล้วเราอาจจะลืมแล้วก็ก้อนอาจจะอยู่ตำแหน่งที่เราไม่ได้คลำอย่างนี้ก็เจอได้ค่ะเวลาที่คนไข้มาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอแสดงว่ามันขึ้นก้อนข้างในเนี่ยตรงจุดไหนของเต้านมก็ได้มันไม่ได้มีตายตัวว่าจะด้านล่างด้านบนด้านซ้ายด้านขวาไม่มีแล้วแต่คนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาไม่บอกเราเลยค่ะ ดังนั้นเราจะต้องคลำให้ทั่วเต้านมเลยอะค่ะใช่แล้วให้มั่นใจนะคะว่าเราคลำทั่วแล้วเนี่ยค่ะและที่เต้านมอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องคลำที่บริเวณรักแร้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก้อนอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าให้ประวัติว่ามีก้อนที่เต้านมคนไข้บางคนนะคะจะให้ประวัติว่ามีก้อนที่บริเวณรักแร้อย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาดูอย่างนี้อย่างผู้หญิงอาจจะต้องแบบว่าคลำหน่อยแต่ผู้ชายนี่ดูง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพอมันเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะเห็นชัดแหละเพราะผู้ชายหน้าอกเขาจะค่อนข้างแบนราบยกเว้นเล่นกล้ามแต่ก็ยังน่าจะเห็นชัดอยู่เนาะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าก้อนเนี่ยมันอยู่ลึกเกินไปนะคะเรามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยการคลำซึ่งการคลำเนี่ยจะช่วยทำให้เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยได้ดีแล้วเป็นวิธีที่ง่ายที่เราทำเองได้ด้วยค่ะค่ะอย่างนี้เราก็ต้องเวลาอาบน้ำเราคลำทุกวันไปเลยถ้างั้นสังเกตมันทุกวันที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าเราคลำเต้านมคลำรักแร้แล้วเนี่ยตอนที่เราสังเกตดูเมื่อกี้เราสังเกตดูที่หัวนมด้วยใช่ไหมคะดังนั้นการคลำก็ต้องคลำที่หัวนมด้วยเช่นเดียวกันนะคะวิธีการคลำหัวนมเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะคะบีบไปที่ตรงหัวนมอะค่ะดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมนะคะมีก้อนหรือมีน้ำอะไรไหลออกมาหรือเปล่าเนี้ยค่ะนะคะก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยคือบีบอ่ะนะคะไม่ต้องแรงมากก็ได้นะเดี๋ยวจะเจ็บเอาไม่ต้องแรงใช่ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คืออาบน้ำตรวจดูคลำดูได้นะคะหรือว่าแบบถ้าเกิดเป็นท่านอนหนีได้ใช่ไหมคะค่ะในการที่เราจะคลำเต้านมอะค่ะเราสามารถคลำในท่านอนก็ได้ก็คือนอนราบใช่ไหมคะนอนราบไปกับที่นอนแล้วก็หาผ้านะคะมาหนุนที่บริเวณหัวไหล่นะคะเพื่อที่จะยกส่วนของเต้านมเนี่ยให้สูงขึ้นเล็กน้อยมันก็จะทำให้เราคลำได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าง่ายๆที่เราจะไม่ลืมเลยก็คือตอนที่เราอาบน้ำอะค่ะเราถอดเสื้อผ้าแล้วเราดูเต้านมของเราแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะภายนอกเรามันมีอะไรผิดปกติหรือไม่นะคะเสร็จแล้วเราอาบน้ำเราถูสบู่อะค่ะเราก็คลำไปเลยตอนนั้นนะคะมันก็จะช่วยให้เราคลำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้าแบบวิธีนี้เราต้องตรวจบ่อยแค่ไหนในระยะเวลาที่แบบในการตรวจด้วยตัวเองเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะในผู้หญิงสตรีทุกคนนะคะเราก็แนะนำว่าควรจะตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกๆเดือนนะคะค่ะทีนี้จะเลือกช่วงเวลาไหนดีล่ะ
เอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ายังมีประจำเดือนอยู่นะคะก็ให้ตรวจหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วประมาณ 7-10 วันนะคะ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เต้านมของเราเนี่ยมันจะนิ่มๆนะคะมันจะไม่บวมแล้วก็ทำให้เราตรวจได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วคนที่หมดประจำเดือนแล้วอ่ะจะให้ตรวจวันไหนดีล่ะ ว่าไม่มีประจำเดือนแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ให้เลือกได้เลยนะคะก็คืออาจจะเช่นวันที่ทุกวันที่หนึ่งของเดือน หรือทุกวันที่30ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือวันที่15ของเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกำหนดได้เองได้เลยที่เอาวันที่ที่แบบเราจะไม่ลืมอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือก็ว่าติ๊กทำปฏิทินเขียนไว้ทุกวันก็ได้ทุกเดือนก็ได้ว่าเราจะตรวจเป็นประจำในเบื้องต้นแต่ว่า ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แบบการตรวจด้วยตนเองบางทีเราก็ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ยังมีอีกวิธีนึงที่อาจารย์บอกคือแมมโมแกรมด้วยใช่ไหมคะอันนี้จะเพิ่มความแม่นยำเข้าไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้เสียเวลามากนะคะเราสามารถทำได้เองที่บ้านนะคะทีนี้มันมีการตรวจอีกวิธีหนึ่งนะคะเรียกว่าการตรวจแมมโมแกรมซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการป้องกันนะคะการตรวจเต้านมเนี่ยที่ให้ผลได้ดีนะคะค่ะเพราะว่ามันสามารถเห็นความผิดปกติของเต้านมได้เลยแม้ว่าก้อนนั้นน่ะจะมีขนาดเล็กมากๆอยู่ลึกมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราตรวจเต้านมเองใช่ไหมคะเราคำไม่เจอเลยแต่แมมโมแกรมเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะตรวจเจอได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ต้องเท่าที่เคยได้ยินคือให้ตรวจเป็นประจำทุกปีเลยใช่ค่ะก็ถ้าเป็นสตรีที่อายุ40ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุกปีอะค่ะค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นไปที่โรงพยาบาลหรือที่สถานที่เขามีการตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี้ยค่ะเขาจะเป็นลักษณะแมมโมแกรมเนี่ยมันดูแบบว่าเหมือนเป็นวิธีทางการแพทย์ขึ้นมาอีกในระดับนึงมันใช้เขาใช้วิธีการยังไงคะถึงทราบว่าเอ้ยมันมีถึงแม้จะเป็นเซลล์มะเร็งเล็กนิดเดียวอะแต่ก็เห็นนะคะอาจารย์ตรงนี้นะคะแมมโมแกรมก็คือการเหมือนการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมนะคะซึ่งเราก็จะมองเห็นภาพของเต้านมเนี่ยได้ชัดเจนเลยมันใช้เวลาตรวจไม่นานเลยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีอาจจะเคยเห็นรถแมมโมแกรมเคลื่อนที่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตอนนี้ก็จะเคยเห็นในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสถานที่ตรวจแมมโมแกรมเราก็สามารถที่จะไปตรวจได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกช่องทางไหนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกตรวจได้เลยนะคะก็คุณสุภาพสตรีที่อายุ40ปีขึ้นไปหรือคุณผู้ชายด้วยก็ได้นะคะแต่อย่านิ่งนอนใจว่าเราจะไม่เป็นถึงแม้จะ 1% แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันทีนี้พอเราไปตรวจแมมโมแกรมแล้วเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วพบว่าเอ้ยมันผิดปกติจริงๆอันเนี้ยก็เดี๋ยวแพทย์ก็จะทำการซักประวัติหรือคุยกันต่ออีกเลยใช่ไหมคะว่าเออยังไงบ้างใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราตรวจแมมโมแกรมแล้วนะมันมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะค่ะก็จะมีการส่งให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วในการตรวจแมมโมแกรมเนี้ยค่ะเราจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาให้ผลที่แม่นยำเพิ่มความแม่นยำในการตรวจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ดูด้วยว่าก้อนที่เราเจอนั้นนะคะมันเป็นถุงน้ำเป็นซีสหรือว่าเป็นก้อนเนื้ออะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็แต่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าการตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยมันไม่สามารถแทนที่การตรวจแมมโมแกรมได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามก็คือต้องตรวจแมมโมแกรมค่ะอ๋อแมมโมแกรมนี่คือหลักเลยเสริมก็คืออัลตราซาวด์ดูว่าขนาดผิดปกติมันก้อนประมาณไหนอาจารย์คะแล้วจำเป็นไหมคะว่าถ้าก้อนเล็กมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นถ้าก้อนใหญ่เฮ้ยมันเป็นระยะที่อันตรายแล้วต้องทำการรักษาเนี่ยมันเกี่ยวกับขนาดของก้อนด้วยไหมคะเกี่ยวค่ะคืออย่างที่บอกอะค่ะเมื่อเราตรวจแล้วเราเจอก้อนใช่ไหมคะผลแมมโมแกรมเนี้ยค่ะก็จะบอกเราเลยว่าตอนนี้ก้อนที่เราเจอเนี้ยมันเป็นก้อนอะไรนะอาจจะเป็นก้อนปกติไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรก็ได้หรือถ้ามันเป็นเนื้อร้ายมันก็จะบอกได้ว่ามันอยู่ระยะไหนค่ะ
ค่ะซึ่งอยู่ตรงจุดไหนของเต้านมก็อันตรายทั้งนั้นไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วแบบจุดนี้มีความเสี่ยงมากกว่าไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็อันตรายเสี่ยงเหมือนกันทีนี้ในส่วนของการรักษาล่ะคะอาจารย์คือแบบว่าก็กังวลแล้วอะเนาะพอบอกคำว่าแบบเสี่ยงเป็นอาสมมติไม่ใช่ซีดแต่ว่าเป็นมะเร็งมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมสูงมากกว่าอะไรเงี้ยเราต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนเพื่อยืนยันผลอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามันพบความผิดปกติแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะมาตรวจร่างกายเราอีกทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็ดูผลแมมโมแกรมผลอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้ามีจุดที่สงสัยก็คุณหมอก็จะทำการตรวจโดยการเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจชิ้นเนื้ออีกทีนึงดูว่าชิ้นเนื้อที่เราพบนั้นมันเป็นอะไรกันแน่แล้วก็จะได้มาวางแผนให้การรักษาร่วมกันนะคะว่าเราจะให้การรักษาอะไรอย่างไรดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะค่อยๆแบบเพื่อยืนยันสิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นเข้าไปอีกระดับนึงในความแม่นยำของสิ่งที่เป็นผลชัดเจนด้วยนะคะอาจารย์คะแล้วในส่วนของการรักษาเบื้องต้นคร่าวๆก็ได้ค่ะว่าการรักษาเรื่องของมะเร็งเต้านมปัจจุบันนี้มีวิธีการไหนบ้างแล้วก็ถ้ารักษาไปแล้วเนี่ยโอกาสหายมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมเพราะเต้านมเรามี2ข้างค่ะอาจารย์มันคงไม่ได้มาเป็นพร้อมกัน2ข้างมั้งในหลายๆเคสใช่ไหมคะที่แบบอ่ะเป็นทีละข้างหรืออาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ในปัจจุบันนี้นะคะในการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยมีหลายวิธีนะคะเช่นอาจจะเป็นการผ่าตัดหรือการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงหรือการให้ยาฮอร์โมนหรือการให้ยามุ่งเป้าที่ทุกคนอาจจะได้ยินคำว่า targeted therapy อะไรเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าการทำภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะซึ่งจะเลือกวิธีการรักษาแบบใดนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูคนไข้แต่ละคนก่อนนะคะว่าคนไข้เนี่ยเป็นระยะไหนชนิดของก้อนที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะเพราะว่าการรักษาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยค่ะก็ในคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะในการรักษาแบบนี้หรือการรักษาแบบนี้เหมาะกับอีกคนนึงก็ต้องมาเลือกให้เหมาะสมเนี้ยค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆนะคะบางคนไม่ต้องเป็นการให้ยาเคมีบำบัดบางคนอาจจะเป็นอีกแนวทางนึงหรือบางคนจำเป็นจริงๆต้องเป็นยาเคมีเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยหลากหลายวิธีค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวทางคุณหมอแพทย์ที่ดูแลรักษาเนี่ยเขาก็จะดูความเหมาะสมเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมาวางแผนให้การรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้เนี่ยค่ะค่ะแล้วโอกาสในการหายรักษาแล้วคืออย่างที่เราจะเคยได้ยินว่าโอ้ถ้ามะเร็งเนี่ยรู้เร็วรักษาได้เร็วเนี่ยจะมีโอกาสความหายเนี่ยมีโอกาสสูงมากแต่ถ้ารู้ช้ามันอาจจะเป็นระยะ3ระยะ4หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็อันนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องถึงได้ว่าเราต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเรารู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไหมคะว่ารู้เร็วรักษาเร็วมันก็จะมีโอกาสหายได้ง่ายหายได้เร็วใช่ค่ะถ้าเรารู้เร็วใช่ไหมคะเราเข้าถึงการรักษาได้เร็วใช่ไหมคะมันก็โอกาสหายก็จะมีมากนะคะแต่ถ้าเรารู้ช้าเราปล่อยให้ก้อนเนี่ยมันมีการลุกลามถ้าบังเอิญว่าก้อนนั้นนะคะมันเป็นก้อนเนื้อร้ายมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายใช่ไหมคะการรักษาก็จะยากขึ้นใช้เวลานานมากขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะเพราะนั้นก็นะคะถ้าเป็นไปได้ควรตรวจเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะก็ค่ะก็แนะนำว่าสตรีทุกคนนะคะก็ควรจะตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็คนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปก็ควรจะมีการตรวจแมมโมแกรมร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้คัดกรองนะคะและถ้าเกิดว่าในครอบครัวเรานะคะมีประวัติว่ามีคนที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคุณยายคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สามารถที่จะตรวจแมมโมแกรมได้อายุเร็วกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาแพทย์ให้เพื่อให้รับคำแนะนำได้เลยแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะการตรวจคัดกรองที่ดีที่สุดก็คือการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนและนอกจากจะดูแล้วต้องคลำให้ทั่วเต้านมด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เจอคนไข้ก็ตรวจแล้วก็ยกนิ้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการตรวจไม่ทั่วถึงก็อาจจะเจอได้อะค่ะถ้าเราตรวจเร็วใช่ไหมคะก็จะทำให้เรา
รักษาได้เร็วค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเอาไว้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเจออะไรผิดปกติต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อยืนยันไม่ใช่ก็จะได้สบายใจแต่ถ้าใช่ก็ทำการรักษาแต่เนิ่นๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายนะคะอันนี้ก็ฝากสำหรับทุกคนไว้ด้วยค่ะโอ้ยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พรศินีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของมะเร็งเต้านมด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไออาการที่พบได้บ่อยจากปฏิกิริยาในร่างกายยังบอกโรคและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้แบบไหนต้องพบแพทย์แพทย์หญิงกิติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาบอกให้รู้ครับอาการไอเนี่ยเขาเป็นกลไกตอบสนองของร่างกายนะไม่ใช่ว่านึกอยากจะไอเขาก็ไอนะเขาเป็นการตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจไอเพื่อให้ลำคอแล้วก็ทางเดินหายใจโล่งเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจเช่นเชื้อโรคเสมหะฝุ่นควันร่างกายก็จะพยายามกำจัดทิ้งด้วยการไอออกมาส่วนใหญ่คนเราก็ไอต่อเนื่องกันไม่เกิน 3-4 สัปดาห์แล้วก็จะเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้มากที่สุดแหละนอกจากเขาจะพยายามขับเอาสิ่งต่างๆออกมาแล้วการไอเนี่ยเป็นช่องทางการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่สำคัญที่สุดเลยในระบบทางเดินหายใจปัจจุบันเราถึงต้องใส่แมสกันไงมันมีบางกรณีนะน้องนี่คือไอตัวไม่ใช่เชื้อโรคเสมหะฝุ่นฟันที่ไประคายในหลอดทางเดินหายใจนะมันเกิดจากบริเวณข้างนอกก็ได้นอกทางเดินหายใจก็ได้เช่นบริเวณเนื้อปอดหรือหลอดลมเนี่ยมีก้อนเนื้อหรือก้อนมะเร็งเนี่ยไปกดรอบร่างกายมันก็พยายามที่จะขับออกมาเหมือนกันขนาดมันไม่ได้อยู่ในทางเดินหายใจนะร่างกายมันไม่รู้ว่ามันอยากจะกำจัดออกมาก็เลยทำให้ไอเหลือหลังไอชนิดต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งตามระยะเวลาเนี่ยก็ง่ายที่สุดถ้าไอเฉียบพลันเนี่ยเราก็ถือว่าระยะเวลาของการไอเนี่ยน้อยกว่า3สัปดาห์ถ้ามากกว่า3สัปดาห์หรือ8สัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าไอเหลือหลังแล้วแหละคราวนี้ในเรื่องของไอเฉียบพลันก็ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนใช่ไหมหวัดไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อโควิดไซนัสอักเสบคอหรือกล่องเสียงอักเสบหลอดลมอักเสบการกำเริบของคนที่เป็นถุงลมโป่งพองอยู่แล้วหรือคนที่เป็นปอดบวมปอดอักเสบการมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดลมหรือการสัมผัสสารระคายเคืองในสิ่งแวดล้อมเช่นฟันบุหรี่ฟันไฟกลิ่นสเปรย์แก๊สหรือมลพิษทางอากาศพวกPM 2.5 แค่นี้พวกไอเนื้อรังที่ไอมากกว่า3สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจากหลายสาเหตุทั้งที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อพวกที่ไม่ติดเชื้อก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้หลอดลมอักเสบเรื้อรังหอบหืดหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจก็ไอเนื้อรังได้เช่นกรดไหลย้อนภาวะหัวใจวายเพราะฉะนั้นการหาสาเหตุของไอเนื้อรังเนี่ยสำคัญมันค่อนข้างไม่ง่ายไปหาหมอครั้งแรกอาจจะหมอคุณหมอตอบไม่ได้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนอกจากมีไอมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมอู้ไอมีเลือดปนแฮะหุยน้ำหนักลดเบื่ออาหารหอบเหนื่อยอ่อนเพลียเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะถ้าสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคนะคนในบ้านเป็นหรือเคยรักษาพยาบาลเขาหรืออยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยต้องพบแพทย์จ้ะพวกที่มีโรคประจำตัวโอ้โดยเฉพาะเบาหวานโรคไตโรคหัวใจเนี่ยพวกที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเนี่ยถ้ามีอาการไอเรื้อรังเนี่ยต้องพบแพทย์ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast View the world via the voice.